ไซมอนฟู้ดคืนฟอร์มอัดทีมจากฮ่องกงเก็บชัยสโมสรเอเชียการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ที่โรงยิมเนเซียมฮาวินฟุกเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่26เมษายน2566ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สตัวแทนจากไทยลงสนามเกมที่2พบกับฮิปฮิงวีบีคลับจากฮ่องกงไดมอนด์ฟู้ดประเดิมสนามด้วยการพ่ายให้กับอัลไทยวีซี 2-3 เซตเกมนี้กิตติคุณศรีอุทธวงศ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนปรับเกมเล็กน้อยส่งนุชราต้อมคำวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลาทิชากรบุญเลิศพัทยาจวงจันทร์และจิดาภานาหัวหนองกับนริศราแก้วมะสลับกันเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งด้วยการเดินหน้าบทเอาชนะฮิปฮิงวีบีคลับฮ่องกงไปแบบสนุกฝั่งเดียว 3-0 เซต 25-825-12 25-12 สำหรับไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สแข่งขันไปแล้ว2เกมชนะ1แพ้1มี4คะแนนนัดต่อไปจะลงสนามพบกับฮุฟสกุลแอร์ชิมวีซีจากมองโกเลียในวันที่28เมษายน2566เวลา 13:30 นติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD ช่อง36เฉลยแล้วนายใบเฟิร์นคู่ขนานที่ไม่มีทางบรรจบกันนั่งพรีเซนเตอร์คู่ปังปังโชคชะตาก็เล่นกลแบบพลิกล็อกเฉลยแล้วคู่จิ้นสู่คู่จริงที่แท้ทรูนายใบเฟิร์นคู่ขนานที่ไม่มีทางบรรจบกันนั่งพรีเซนเตอร์คู่ปังปังเตรียมหวานทะลุจอเผยโฉมแล้ว2ซุปตาคู่จริงที่แท้ทรูนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกนั่งพรีเซนเตอร์ล่าสุดทรูดีแท็กวันที่28เมษายนนี้วันที่26เมษายน2566จากกระแสข่าวที่หลุดมาว่ามี2ซุปตาแถวหน้าของไทยพงาดขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คู่ล่าสุดให้กับทรูดีแท็กถึงเวลาสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วเพราะพระเอกหนุ่มดอพรีเซนเตอร์จากดีแท็กนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ควงนางเอกทอพรีเซนเตอร์จากครูใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์โชว์เคมีชวนกรี๊ดกับผลงานโฆษณาคู่ครั้งแรกที่พูดได้เลยว่าคือพรหมลิขิตชัดๆที่ขีดให้ทั้งสองคนจากเส้นคู่ขนานที่ไม่มีทางบรรจบกันแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นกลแบบพลิกล็อกกันน่าดูให้เกิดการรวมตัวกันของครูและดีแท็ก2แบรนด์ที่พิเศษจริงๆเพื่อ Better Together มอบสิ่งที่ดียิ่งกว่าและเปิดโลกใหม่ๆของสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าจนเรียกได้ว่ารวมทุกความเป็นไปได้ให้เป็นไปได้อย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเพราะนายนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบ้านดีแท็กอยู่ก่อนแล้วส่วนใบเฟิร์นเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฝั่งบ้านทรูเช่นกันงานนี้ทรูคอร์ปอเรชั่นจึงไม่รอช้ารีบคว้าโอกาสเชื่อมต่อทั้งสองคนให้มารวมกันเป็นครั้งแรกแท็กทีมเขย่าวงการโฆษณากับเมกะโปรเจกต์ที่ทั้งนายและใบเฟิร์นจะมานำเสนอให้เห็นว่าเมื่อคนน่ารักรักสองคนมารวมตัวกันก็เหมือนกับแบรนด์สองแบรนด์ที่มารวมกันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและช่วยสร้างความสุขในชีวิตแต่ละวันได้อย่างไรไม่ว่าโมเมนต์ไหนๆก็ตามจึงอยากให้ชาวไทยติดตามแคมเปญโฆษณาการรวมกันครั้งพิเศษนี้กับซีรีส์โฆษณาที่จะมาอินทุกอารมณ์สะกดทุกหัวใจเมื่อนายมีอะไรจะบอกใบเฟิร์นเรียกน้ำย่อยแบบฟินเทควันโดพุมเซ่ไทหวันผู้ตัดสินซีเกมค้านสายตาทำชวดทองซ้ำรอยที่เวียดนามออมสินออนนวีศรีสหกิจนักเทควันโดท่ารำหรือพุมเซ่ทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม
ผยถึงความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมว่าเรื่องที่น่ากังวลคือเรื่องของผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดประเภทท่ารำตัดสินด้วยสายตาจากกรมการเท่านั้นไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนประเภทต่อสู้จึงอาจทำให้เกิดเหตุการณ์พลิกผันได้เสมออย่างซีเกมส์ครั้งที่แล้วที่ประเทศเวียดนามประเภทพุ่มเซ่ทีมหญิงไทยคว้าได้เพียงเหรียญเงินมาครองเท่านั้นเรามีดีกรีถึงแชมป์โลกแต่ดันมาพลาดแพ้ให้กับเจ้าภาพอย่างเวียดนามที่ไม่มีแม้แต่ดีกรีแชมป์โลกไปอย่างน่าเสียดายการตัดสินที่ใช้สายตามองบวกกับเวียดนามเป็นเจ้าภาพก็ไม่แปลกที่เวียดนามจะได้เหรียญทองไปครองถือว่าการแพ้ในครั้งนั้นเป็นการแพ้ที่ค้านสายตาในซีเกมครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่จะไม่กังวลเรื่องการตัดสินของกรรมการแต่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดสำหรับนักกีฬาเทควันโดประเภทท่ารำจะลงทำการแข่งขันในวันที่12พฤษภาคมนักกีฬาไทยชิงชัยทั้งหมด5อีเวนต์ที่มนขอสหพันธ์เทควันโดส่งเปามือดีตัดสินยอมควักค่าใช้จ่ายเพื่อซีเกมยุติธรรมบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผู้ตัดสินใจในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมว่าประเด็นผู้ตัดสินเทควันโดในกีฬาซีเกมนั้นจริงอยู่ที่ปัจจุบันเรื่องของการโกงนั้นทำได้ยากเนื่องจากระบบการตัดสินต่างๆพัฒนาไปมากมีกรอบไฟฟ้าให้ใช้แต่ปัญหาอยู่ที่กรรมการกลางซึ่งมีอำนาจตัดคะแนนต่างๆแต่บางคนไม่แม่นยำกฎเพียงพออย่างเช่นยกขาเกินเวลากอดกันดึงกันก็สามารถตัดแต้มได้ซึ่งมันดูได้ยากบางคนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดังนั้นจึงอยากให้มีกรรมการกลางจากชาติอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลกล่าวต่อว่าปกติในซีเกมก็จะใช้ผู้ตัดสินในอาเซียนทำหน้าที่แต่ผู้ตัดสินอาเซียนที่มีฝีมือก็มีแค่เพียงเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยที่ได้ออกไปตัดสินระดับนานาชาติบ่อยแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นๆประสบการณ์จะน้อยดังนั้นจึงได้พูดคุยกับสหพันธ์เทควันโดโลกซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขันแล้วว่าให้ส่งผู้ตัดสินระดับสูงเพิ่มมาอีก5คนซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ประมุขจอมเตะไทยกล่าวต่อว่าจากที่ได้รับการยืนยันมาจะมีส่งผู้ตัดสินระดับเอเชียซึ่งมีเก่งๆทั้งจีนอิหร่านไต้หวันหรือเกาหลีใต้มาตัดสินให้โดยสมาคมพร้อมช่วยเหลือสหพันธ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งผู้ตัดสินมาด้วยเพราะอยากได้ผู้ตัดสินที่มีความแม่นยำกฎต่างๆเราไม่ได้อยากให้ผู้ตัดสินมาช่วยอะไรทีมชาติไทยแค่อยากให้การตัดสินมันออกมาเที่ยงธรรมชัดเจนเป็นผู้ตัดสินที่แม่นยำกติกาเท่านั้นเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันไม่สามารถแก้ไขได้ทำได้แค่รายงานอย่างเดียวแต่สุดแท้ยาผลการแข่งขันมันแก้ไม่ได้บิ๊กเอกล่าวปิดท้ายอ